คือเซลล์อิเล็กโทรไลต์ซึ่งเป็นเซลล์ไฟฟ้าเคมีที่ต้องผ่านกระแสไฟฟ้าจากภายนอกเข้าไปในเซลล์จึงจะเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ในเซลล์อิเล็กโทรไลต์ประกอบด้วยขั้วไฟฟ้า2ขั้วจุ่มอยู่ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ซึ่งสารละลายอิเล็กโทรไลต์จะมีไอออนบวกและไอออนลบละลายอยู่ไอออนเหล่านี้เคลื่อนที่ไปได้ทั่วสารละลายเมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในเซลล์นี้ไอออนเหล่านี้ต่างก็เคลื่อนเข้าหาขั้วไฟฟ้าที่มีประจุตรงข้ามกับไอออนไฟฟ้าจะถูกนำไปโดยการเคลื่อนที่ของไอออนไอออนบวกจะเคลื่อนที่เข้าหาขั้วลบและรับอิเล็กตรอนจากขั้วลบส่วนไอออนลบเคลื่อนที่เข้าหาขั้วบวกและให้อิเล็กตรอนแก่ขั้วบวกดังนั้นไอออนในสารละลายจะไปทำปฏิกิริยาที่ขั้วไฟฟ้าและช่วยในการถ่ายโอนอิเล็กตรอนนั่นเองเช่นในการทดลองแยกสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์ด้วยกระแสไฟฟ้าจะเกิดก๊าซไฮโดรเจนและไฮดรอกไซด์ไอออนที่ขั้วลบและได้สารละลายสีน้ำตาลที่ขั้วบวกเนื่องจากมีไอโอดีนเกิดขึ้นโดยน้ำจะเคลื่อนที่ไปที่ขั้วลบแล้วรับอิเล็กตรอนจากนั้นจะให้ก๊าซไฮโดรเจนและไฮดรอกไซด์ซึ่งทดสอบว่ามีไฮดรอกไซด์ได้โดยเติมฟีนอฟทาลีนจะได้สารละลายสีชมพูและไอโอดีนไอออนในสารละลายจะเสียอิเล็กตรอนให้แก่ขั้วบวกแล้วกลายเป็นไอโอดีนละลายอยู่ในสารละลายซึ่งทำให้สารละลายมีสีน้ำตาลประโยชน์ที่สำคัญของเซลล์อิเล็กโทรไลต์คือการชุบโลหะต่างๆด้วยไฟฟ้าเช่นการชุบโลหะทองด้วยไฟฟ้ารายละเอียดจะได้กล่าวถึงต่อไปในเรื่องเซลล์ไฟฟ้าเคมีตอนที่2สรุปคือเซลล์ไฟฟ้าเคมีนี้มี2ประเภทคือ1เซลล์กาลวานิกเป็นเซลล์ไฟฟ้าเคมีที่เมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า2เซลล์อิเล็กโทรไลต์เป็นเซลล์ไฟฟ้าเคมีที่ต้องผ่านกระแสไฟฟ้าจากภายนอกเข้าไปในเซลล์จึงจะเกิดปฏิกิริยาเคมีได้โปรดติดตามเรื่องเซลล์ไฟฟ้าเคมีในตอนต่อไป